หัวหน้าห้องของเราสวัสดีครับน้องๆได้อ่านหนังสือทบทวนที่ได้เรียนมาแล้วบ้างหรือ,อยังครับการอ่านหนังสือและทำการบ้านทุกวันช่วยให้เรามีความเข้าใจและเรียนได้ดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้พี่มีเรื่องราวหัวหน้าห้องของเราเป็นการเลือกหัวหน้าห้องมาให้น้องๆได้เรียนรู้กันครับ น้องๆคงยังสงสัยว่าหัวหน้าห้องคือใครทำไมเราต้องเรียกหัวหน้าห้องใช่ไหมครับหัวหน้าห้องคือคนที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเพื่อนในห้องในการทำกิจกรรมต่างๆและเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายงานจากครูนะครับเช่นคุณครูมอบหมายให้หัวหน้าห้องเก็บการบ้านมาส่งครูหรือให้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียนตามที่ครูได้มอบหมายเป็นต้น น้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าการที่เราจะได้หัวหน้าห้องนั้นไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับต้องได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเลือกหัวหน้าห้องของเราว่าเขาทำกันอย่างไรเราไปดูเพื่อนๆของเรากันเลยครับ <stroke. S 1> การเลือกหัวหน้าห้องนั้นเป็นการใช้วิธีที่เรียกว่าแบบประชาธิปไตยอย่างหนึ่งครับน้องๆไม่คุ้นกันใช่ไหมครับว่าประชาธิปไตยคืออะไร ประชาธิปไตยก็คือการใช้สิทธิ์ของตัวเราเองในการเลือกคนที่เราต้องการมาเป็นตัวแทนครับโดยผลที่ได้คือคนที่มีคะแนนเลือกมากที่สุดครับหลังจากเปิดเทอมภาคเรียนแรกในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่โรงเรียนของเด็กๆจะมีการเลือกหัวหน้าห้องกันโดยครูการดาได้มอบหมายให้เด็กๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยนี้โดยครูการดา ได้บอกถึงคุณสมบัติในการเลือกหัวหน้าห้องให้นักเรียนฟังดังนี้นักเรียนคะห้องของเรายัางไม่มีหัวหน้าห้องเลยครูอยากให้นักเรียนทุกคนสังเกตเพื่อนในห้องว่ามีคนไหนบ้างที่เหมาะในการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าห้องของเราแล้วต้องเป็นคนแบบไหนหรอครับครูเก่งมากคะ่ะเบิ้มที่ถามครูคนที่เหมาะกับการเป็นหัวหน้าห้องนะคะนักเรียนต้องเป็นคนตั้งใจทำงานตั้งใจเรียน มีน้ำใจชอบช่วยเหลือเพื่อนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมค่ะครูจะให้เวลานักเรียนลองศึกษาเพื่อนๆเ,เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ว่าเพื่อนๆคนไหนที่เหมาะกับการเป็นหัวหน้าห้องครั้งหน้าครูจะให้เด็กๆเ,เสนอชื่อเพื่อนๆเ,เพื่อการคัดเลือกเป็นหัวหน้าห้องค่ะร่วมด้วยช่วยคิด นอกจากที่ครูการดาบอกถึงคนที่เหมาะกับการเลือกเป็นหัวหน้าห้องคือตั้งใจเรียนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือเพื่อนมีความรับผิดชอบน้องๆคิดว่าคนที่เหมาะกับการเลือกเป็นหัวหน้าห้องมีอะไรอีกบ้างครับลองบอกเพื่อนๆหน่อยครับเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เมื่อออดเข้าห้องเรียนดังขึ้นเด็กๆต่างเดินเข้าไปนั่งในห้องเรียนเพราะวันนี้ครูการดาบอกว่า เราจะมีการเลือกหัวหน้าห้องในตอนเช้าเด็กๆต่างตื่นเต้นกับการเลือกหัวหน้าห้องกันสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะให้นักเรียนเลือกหัวหน้าห้องเรียนกันนะคะโดยให้นักเรียนช่วยกันออกเสียงว่าใครที่ควรได้รับการเลือกกันค่ะก่อนอื่นจากที่ครูให้นักเรียนศึกษาเพื่อนๆเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ว่าใครเหมาะแก่การเป็นหัวหน้าห้องครูจะให้นักเรียนเสนอชื่อหัวหน้าห้องกันนะคะ หนูคิดว่าจินดาค่ะเพราะจินดาชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะผมว่าพลอยครับพลอยเรียนหนังสือเก่งครับและตั้งใจเรียนหนังสือด้วยผมว่าเต้ยครับเต้ยมาโรงเรียนเช้าทุกวันตั้งใจเรียนหนังสือและสอนการบ้านตกลงค่ะนักเรียนได้เสนอชื่อหัวหน้าห้องกันมาแล้วสามคนนั่นก็คือจินดาพลอย และเต้ยค่ะครูการดาเขียนชื่อนักเรียนทั้งสามคนบนกระดานดำและครูให้เด็กทีละคนเรียกว่าตัวเองอยากได้ใครเป็นหัวหน้าห้องมากที่สุดเพียงคนเดียวเอาละคะ่ะตอนนี้ถึงเวลาเลือกกันแล้วนะคะว่าน,นักเรียนจะเลือกว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องคนแรกลอยคะ่ะหนูเลือกเต้ยคะ่ะหนูเลือกจินดาคะ่ะ ผมเลือกสองคนได้ไหมครับครูไม่ได้นะคะพัดเราใช้สิทธิ์เลือกหนึ่งเสียงต่อนหนึ่งคนค่ะผมเลือกพลอยครับผมเลือกเต้ยครับผมเลือกเต้ยครับหนูเลือกจินดาค่ะเรามานับคะแนนกันนะคะเต้ยได้คะแนนมากที่สุดค่ะตกลง เต้ยได้เป็นหัวหน้าห้องค่ะนักเรียนปรบมือให้เต้ยด้วยค่ะเต้ยยืนขึ้นพร้อมไหว้ขอบคุณคุณครูคและเพื่อนๆที่นตนเองได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องเป็นยังไงบ้างครับน้องๆการเลือกหัวหน้าห้องโดยใช้การออกเสียงถือว่าเราเป็นผู้ที่มีประชาธิปไตยที่ดีครับความเป็นประชาธิปไตยคือการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะได้รับการรับเลือกร่วมด้วยช่วยคิดที่โรงเรียนของน้องๆมีกิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องกันหรือเปล่าครับถ้ามี ลองเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับว่าเลือกหัวหน้าห้องกันอย่างไรน้องๆครับการเลือกหัวหน้าห้องของเราทําได้ง่ายๆโดยการใช้เสียงของเพื่อนๆในห้องส่วนมากมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นนอกเหนือจากการเลือกหัวหน้าห้องในห้องเรียนของเราแล้วน้องๆเคยเห็นรุ่นพี่ของเราเลือกประธานชุมนมหรือประธานนักเรียนกันบ้างไหมครับ ว่าเขาเลือกประธานชุมนุมกันอย่างไรนะเหมือนกับที่น้องๆเลือกหัวหน้าห้องกันหรือเปล่าครับน้องๆเคยเห็นรุ่นพี่ในโรงเรียนมีการแจกใบปลิวหรือมีการขึ้นไปพูดตามลานกิจกรรมของโรงเรียนซึ่งเป็นการเลือกประธานนักเรียนนั่นเองครับโดยจะคล้ายๆกับที่น้องๆได้เรียนไปเรื่องการเลือกหัวหน้าห้องแต่ต่างกันตรงที่การเลือกประธานนักเรียนนั้นตัวแทนที่ได้รับการเสนอชื่อ จะต้องหาเสียงโดยการพูดถึงแนวทางต่างๆที่จะช่วยให้โรงเรียนหน้าอยู่ยิ่งขึ้นซึ่งการเลือกประธานนักเรียนนี้จะไม่ได้เลือกด้วยความชอบนะครับแต่จะเลือกด้วยเหตุผลว่าคนๆนั้นจะสามารถช่วยพัฒนาอะไรในโรงเรียนได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความสามารถและความคิดของผู้ที่เข้ารับการเลือกครับ ใช้เดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดหลังจากที่น้องๆได้เลือกหัวหน้าห้องของเรากันไปแล้วให้น้องๆพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อความใดถูกหรือผิดข้อหนึ่งควรยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นข้อสอง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น <Wow! S 1> ข้อ3ผู้ที่ได้คะแนนน้อยสุดคือผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง <Wow! S 1> ข้อ4ทุกคนมีสิทธิ์เลือกได้หนึ่งเสียงต่อการเลือกสองคน ใช่เลยครับข้อ1ควรยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับเนื่องจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะทําให้มีความคิดที่หลากหลายครับข้อ2ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นข้อความที่ถูกครับเพราะทุกคนมีสิทธิ์ในการออกเสียงและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจครับข้อ 3. ผู้ที่ได้คะแนนน้อยสุดคือผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นข้อความที่ผิดครับ เพราะผู้ที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดจะไม่ได้รับการเลือกตั้งครับข้อ4ทุกคนมีสิทธิ์เลือกได้หนึ่งเสียงต่อการเลือกสองคนเป็นข้อความที่ผิดครับเพราะแต่ละคนมีหนึ่งเสียงและสามารถเลือกได้หนึ่งคนเท่านั้นครับอย่าลืมนะครับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งคนครับหมดเวลาเรียนสำหรับวันนี้แล้วนะครับน้องๆกลับไปบ้านอย่าลืมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาวันนี้นะครับน้องๆเข้าใจการเลือกหัวหน้าห้องเรียนของเรา โดยใช้ประชาธิปไตยกันมากขึ้นนะครับหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ